เต้าลิตตัวเล็กตัวน้อยมียอดตัวด้วยนะคะตอนถ่ายรูปกันกับเจ๊ไฝและน่าเอ็นดูมากจริงๆค่ะไม่รู้ว่าเจ๊ไฝนะคะบอกว่าจะให้อะไรเต้าลิตของเราค่ะก็คือดูท่าทางดีใจมากๆเลยนะเอ๊หรือว่าเจ๊ไฝเนี่ยค่ะจะให้สูตรไข่เจียวกับน้องลิซ่าหรือเปล่าอันนี้แอดก็หยอกๆเล่นนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะมีคลิปน้องลิซ่าไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารมิชลินสตาร์ของเจ๊ไฝด้วยนะคะก็น้องน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะตอนที่นั่งรับประทานอาหารก็ดูแบบว่าเอ็นจอยมากๆเนาะคุยเก่งกันเลยทีเดียวนะคะเห็นมากันกับคุณแม่ของเธอค่ะและที่สำคัญเนี่ยก็มีคนตาดีนะคะเห็นลูกสาวของ CEO Samsung ค่ะคุณอีวอนจูแล้วก็มีแม่ของรองประธานคุณอิมแชยองนะคะจากแดซังกรุ๊ปค่ะผู้ผลิตเครื่องปรุงรสรายใหญ่นะคะของเกาหลีก็นั่งอยู่ในโต๊ะร่วมรับประทานอาหารกับน้องลิซ่าด้วยค่ะเรียกว่าคอนเน็กชันของเธอนั้นฉ่ำๆจริงๆนะก็เธอค่ะก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะใครๆเห็นใครๆก็รักอะเนาะขนาดว่าถ่ายรูปกันกับเจ๊ไฝค่ะก็ยังย่อตัวลงไปอีกต่างหากนะคะแล้วก็เจ๊ไฝก็คงจะบอกว่าไม่ต้องย่อเนาะน้องก็ยืนขึ้นนะคะก็น้องลิซ่าค่ะดูสูงแล้วก็สวยมากๆออร่ากระจายโดดเด่นกันเลยทีเดียวแล้วเจ๊ไฝค่ะก็มีการให้มาม่านะที่เจ๊ไฝเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะแล้วก็ยกให้กับน้องลิซ่าด้วยนะคะดูเธอก็ชอบอ่ะเนาะก็เห็นว่าคนไทยแถวนั้นค่ะก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะที่อยู่ๆก็ได้เจอน้องลิซ่ากันแบบใกล้ชิดนะคะแล้วก็พยายามค่ะที่จะรักษาระยะห่างนะคะจนกระทั่งน้องลิซ่ากลับไปแล้วค่ะพวกเขาถึงจะกรี๊ดออกมานะคะก็ทำเอาเราก็อิจฉาตาร้อนมากๆเหมือนกันนะเรียกว่าแต้มบุญสูงมากจริงๆนะคะได้เจอกับน้องลิซ่าแบบว่าโหในระยะแบบใกล้มากๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของเธอนะคะที่เพิ่งไปร้านของเจ๊ไฝมาค่ะแอดก็อัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า